บอกนะจ้ะสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะสบายดีวันนี้เราก็มาเจอกันที่สปป.ลาวที่นี่เวียงจันทน์อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่ชิคมาร์เก็ตเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเวียงจันทน์เซ็นเตอร์เป็นห้างที่อยู่ในเวียงจันทน์นี้วันนี้เราก็มาคุยกับกลุ่มนักร้องน้องๆ GB2 เนาะก็คือวันนี้ได้มาร้องเพลงแล้วเนาะต้องสบายดี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 แฟนเพจอีจันทร์จัดบันเทิงเนาะมาแชร์ก่อนอื่นเบอร์ต้องแชร์ก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องให้น้องๆแชร์ก่อนว่าเราไลฟ์ไปแล้วเผื่อคนลาวจะได้เข้าไปลงน้ำกันเนาะเดี๋ยวแทนให้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาซื้อเข้าไปพิสูจน์น้ำกันนี่อย่างบางอย่างนะครับเขาจะไปสืบไปสืบน้ำกันนี่มีอย่างแน่เดี๋ยวแชร์ก่อนโอเคเดี๋ยวจะได้แบบทำการแชร์เดี๋ยวลงถ่าเนาะกับมื้อนี้วันนี้มาโชว์เป็นแล้วโซไปแล้ว4เพลง4เพลง4เพลงด้วยเพลงอะไรบ้างวันนี้มีเพลงขีดจำกัดของความเจ็บเพลงเปลี่ยนเนาะเพลงสิ่งใดที่เจ้าต้องการแล้วก็เพลงมันหน้ามันหน้าปิดท้ายเพลงนี้อ่ะวันนี้ที่ชิคมาร์เก็ตเนี่ยเราถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของทางสปป.ลาวมาต้อนรับตลาดจากไทยเป็นยังไงบ้างได้ดูสินค้ากันบ้างไหมสินค้าก็มีหลากหลายกันเลยเนาะก็คือทางเพราะว่าหลายอย่างกันเลยเนาะทางไทยที่ขนมาแล้วก็มีส่วนของสินค้าจากบูธของคนลาวก็มาตั้งน้ำกันซึ่งว่าดีหลายเพราะว่าทั้งคนไทยและคนลาวสิมีกิจกรรมมวลมวลที่ดีๆน้ำกันเพราะว่ามันจะมีทั้งศิลปินดารามาเปิดบูธแน่เนาะถือว่าเป็นการแบบแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันเนาะทางลาวเขาก็มีสินค้างานเริ่มตั้งแต่วันไหนงานเริ่มตั้งแต่วันที่10วันที่10เป็นวันที่14มื้ออื่นกันยังมาเลยมื้อสุดท้ายอื่นกันยังมาเนี่ยสุดท้ายเนาะบางทีมื้ออื่นมาอาจจะมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างได้อย่าลืมมาทํามื้อนี้มาบ่ทันก็เป็นมื้ออื่นเขียวมาเซลกระจายเดี๋ยวให้พาไปดูบูธดีกว่าได้ๆๆพาไปช้อปปิ้งไปๆเข้ามาเลยโอเคแชร์กันแล้วเนาะไอ้เบิ่งอยู่อย่าลืมแชร์เด้ออย่าลืมแชร์เลยเด้อเลิฟจะบูธอีกก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าเสื้อยืดสบายๆเนาะนี่สบายดีสบายดีได้ยินเสียงคอยโบได้ยินเนาะนี่มาอีกแล้วเสื้อยืดพันเท่าไหร่นี่ราคาตรงที่2,500ได้บ่พอแล้วแจกฟรีเดี๋ยวสองคนหาวันกี้ธรรมดาแจกฟรีเลยประมาณสิบบาทเถื่อนราคาเบาๆก็โอเคไปดูข้างในต่อต้องถามก่อนว่าสินค้าที่เกี่ยวกับประเทศลาวเนี่ยอันไหนตัวเด่นๆตัวเด่นๆที่เป็นประเภทผ้าผ้าสิ้นเดี๋ยวจะได้พาไปเบิ่งมีเพราะว่ามันเป็นชุดประจำเนาะเพราะว่าใส่ไปใส่เขาจะต้องใส่ตลอดเรื่อยๆมันก็จะมีประเภทสินใหม่แล้วก็เป็นสินฝ้ายเจอไปเบิ่งมาเจอฮันนี่ออดกับซิมามาซื้อเป็นประจำสุดแต่สุดไหนไหนมาใส่มาเอาคือกายอันนี้ต้องซื้อไปฝากสาวๆหรือเปล่าเพื่อนว่าสุดนอนเพื่อนนี่น่ะไปหยอกเนาะไปดูต่อแล้วกิจกรรมนี่เราได้มาร้องเพลงทุกวันไหมหรือว่าร้องแค่วันนี้กับพวกเฮากับพวกเต็มมือนี้แต่ว่าเฮากับมาเฮ็ดกิจกรรมทุกๆมื้อเพราะว่าทางชิงมาร์เก็ตเพิ่นมีกิจกรรมถือว่า4มื้ออัดแน่นเลยเต็มเลยเนาะนี่มาฮอดแล้วนี่ๆๆเขาบอกว่าลายพาซินพาซินแมนตัวนี้จะเป็นซินฝ้ายซินฝ้ายซินแล่นมักนุงอยู่เขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาลาวเลยจริงๆภาษาลาวเขาจะเอิ้นว่าซินซินสลาเมคาไปสลาแม่ค้าไปอยู่แม่ค้าไปอยู่มันเอาเลยเอาอะไรครับครับเดี๋ยวเอาโมเมนต์หน่อยมันเป็นเดี๋ยวนะต้นเมย์นั่นแล้วอ๋อก็คืออันนี้คือเราเคยเห็นลายพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยมั้ยแม่นที่จริงคําว่าเรื่องลายสิ้นเนาะซีมีมาใหม่เรื่อยๆเพราะง่ายๆว่าคล้ายๆคือเทรนเสื้อแต่ว่าคนลาวเฮาคือกันมีแนวคิดไอเดียที่ว่าเพิ่นมีการจัดการตําฮู้เพราะว่าผ้าสิ้นลาวแม่นขอย้ําเลยไปทุกอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่มาจากสีไม้ลายมือของคนลาวที่ว่ามีการตําเองจากเส้นไหมแต่ละเส้นประดับพอจังหวะอีหลีบ่อันนี้เป็นความภูมิใจที่ว่าอีกอันนึงที่ลาวเฮาเฮ็ดเป็นเอกลักษณ์ที่สุดมันก็เคยจะนั่งตําอยู่แล้วเนี่ยคือบ่ใส่แฮงงานคนแหละตําบ่ได้ใส่เครื่องจักรหยังทั้งนั้นนะครับคือว่าเป็นงานแฮนด์เมดมันเป็นผลงานทางด้านจิตใจพร้อมคือสิว่าจิตใจเลยแล้วนอกจากผู้หญิงแล้วผู้ชายใส่มั้ยจะซิมิตาแลนด์นี่แหละใส่มือนี้ร้องแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายใส่จะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยแต่ตัดเป็นเสื้อเป็นเสื้อสุภาพก็ใส่กางเกงกางเกงก็จะมีหรือเจ้าจะห้องว่าแบบผ้ากระเตี่ยวที่ว่ามันเป็นเหมือน
เช่นไหนวะคล้ายๆสโลงเหมือนผ้าสโลงผ้าสลายก็เป็นตัดสามารถตัดเห็บได้เป็นสูตรก็ได้ก็ได้ยังก็ได้คนลาวนิยมอยู่แล้วเรื่องหนึ่งเรื่องสินค้าใหม่บอลก็ได้หลากหลายรูปแบบเนาะมีร้านไหนอีกเครื่องเงินไปดูเครื่องเงินนี่ของทางลาวไหมของทางไทยของทางไทยมาก็มีทั้งร้านไทยแล้วก็ลาวผสมกันในนี้เนาะไปเดี๋ยวเขาไปทางนี้เลยไปดูเดี๋ยวจะแนะนำสิพามาไปหาอีกเพิ่มพาไปดูวันนี้ถือว่าดีนะหนุ่มๆพามาดูของอันนี้เครื่องเงินขายดีครับขายดีหลายมองไปก็จะเป็นแบบพวกนี้ก็คือจะเป็นทั้งเครื่องเงินมีตุ้มหัวอันนี้สะคอพร้อมนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องเงินจากทางฝั่งไทยเนาะก็มาเปิดบูธที่นี่ด้วยเป็นการทำจากเปลือกหอยมุกนะครับเนี่ยครับสีเป็นสีธรรมชาติของพวกนี้เลยงานทุกชิ้นผมทำเองหมดครับว้าวนี่เป็นเปลือกหอยเหมือนบ่นี่ใช่ครับนี่ซื้อไปฝากสาวๆไหมเนี่ยมีใครมีสาวๆแล้วบ้างเนี่ยครับซื้อใส่เองใช่ไหมคะซื้อมาใส่เองไปหยอกเพราะสินค้าเราเป็นสินค้าที่แบบที่นี่ยังไม่รู้จักแต่ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากครับขายดีขายดีเนาะมาแล้วไปดูลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างลูกค้าเราเป็นยังไงมาขายก็น่ารักดีผมอาจจะใส่ดีน่ารักดีนะแต่เขายังไม่รู้จักการแต่งตัวเท่าไหร่สินค้านะเพราะว่าสินค้าเป็นสินค้าใหม่มันอาจจะล้ำก็เดี๋ยวน่าจะมีการปรับตัวเนาะก็มีสินค้าเข้ามาแล้วก็อาจจะตกแต่งกันเพิ่มขึ้นก็จะให้พี่ดูใส่น้ำไปก่อนให้น้องๆพี่จ๋องไม่แน่พี่จ๋องไปพี่น้องคนไทยจ๋องไหนคนไหนจ๋องคนนี้มีคนเดียวมีคนเดียวคนนี้แหละอ้าวเดี๋ยวได้ตังหูได้ตังหูตังหูภาษาลาวเรียกว่าอะไรอ่ะตุ้มหูตุ้มหูน้องใส่ครับอ๋อใส่โชว์เลยจะใส่ไหมจะใส่อีกไหมจะเป็นหูจะหูพรีเซนต์งานผมได้เลยครับแพ้คันผมคืนเงินนะครับแพ้เป็นงานเงินได้ 25% ครับคือใส่แล้วไม่แพ้ออสเตรเลียอันนี้เป็นเปลือกหอยจากออสเตรเลียน้องยินน้องครับอันนี้เป็นของประเทศนิวซีแลนด์สงสัยตันสงสัยตันไม่ได้ใส่นานแล้วใช่ไหมราคาเราขายเท่าเมืองไทยครับนะครับไม่มีชาร์จสักบาทหนึ่งนะครับใส่เมืองไทยเลยใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรผมใส่ให้ไหมมันตันแล้วจะเจ็บไหมมันตันโอ้เลือดซีดเลยสงสัยมันตันมันตันมีแฟนอ่ะมีแฟนยังเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเสียตอนนี้ไม่ให้แฟนอ๋อใส่น้ำเกลือหนิบตรงข้างบนได้ด้วยที่ว่าจะน้ำซีดมันสาววันนี้ไหนมันสาวลำมีเวทกับหัวใจว่าไหมเวลาก็จะเฝ้าเรื่องอันนั้นความหักเรื่องซื้อแหวนอย่างนี้อเล็กซี่บอกว่านะเพราะอเล็กเป็นคนสูตรเดียวอยู่ในวงเนาะตอนนี้สมมุติมันใส่แหวนจะแหวนด้วยกันนิดนึงอ้าวแล้วมั่นกันแล้วบ่เข้าเนาะตัวนี้งามตัวนี้งามนี่หนุ่มๆก็กำลังดูเลือกดูของกันเนาะนี่เลือกกี่รอบเลยเนี่ยถ่ายรูปนี่หนุ่มๆก็ถ่ายรูปกับทางร้านนี่น่ารักกันทุกคนเลยเนาะคือแบบทุกคนสนุกสนานเนี่ยอันนี้เป็นงานชิคมาร์เก็ตใช่ที่สปป.ลาวเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้อยู่ในเวียงจันทร์ก็แวะเวียนมาได้ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แห่งนี้เราน้องๆพาไปดูร้านต่อไปเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ว่าตั้งใจสัมภาษณ์ก่อนบอที่จีบโบแมนอย่างเด้แชร์แล้วก็เขียนสเตตัสโบแมนว่าโบได้ตั้งใจสัมภาษณ์เด้ดึกเบ้าให้เลยโอเคนี่แล้วก็มีบูธของทางพี่เขาพี่โก้พี่เอ้าหายหมดเลยไปแล้วอุตส่าห์มาบอกว่าวันนี้จะมาขายของอีกรอบอันนี้ของพี่มิเน่ของพี่มิเน่จุ่มขวัญเพิ่นซ้าเพิ่นโบยูเขาจุ่มขวัญเพิ่นก่อนงั้นเราปิดกันตรงนี้แหละพูดถึงงานนิดนึงเชิญชวนมาเที่ยวงานอุ๊ยสามาไว้ก่อนอ
อัปเดตผลงานนิดนึงว่าตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างตอนนี้น้องก็อยากฝากผลงานเพลงพวกเขาที่บ้าปล่อยไปเพลงล่าสุดก็คือเพลงมันหน้าน้องให้ทุกคนสามารถติดตามก็ได้เพราะว่าจะเป็นทาง Facebook ที่แฟนเพจพวกเขา4คน GB ทั่วรวมไปถึงทาง YouTube พร้อมเนาะเนาะแล้วก็อีมอมอเฮาก็สิมีอีกใกล้ๆนี่เนาะสิมีผลงานเพลงใหม่แม่นบ่เอเล็กแม่นแล้วผลงานเพลงใหม่เฮาก็คิดว่ากำลังกะเกี่ยมกันแล้วและอีกอย่างในระยะนี้ก็สิมีผลงานเรื่องการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอย่างต่างๆของพวกเขาหรือเป็นรูปแบบของหนังจะได้ก็ฝากติดตามโดยเฉพาะแม้ทั้งไทยอยากมีโมเมนต์แบบว่าได้ไปร่วมงานกับประเทศไทยตลอดเพราะว่าเขาก็มีอยู่ได้มีหนังมีละครแม่นแล้วแม่นแล้วเพราะว่ามีหนังด้วยมีหนังแม่นล่ะแต่ที่จริงใจแท้ก็อยากไปแสดงหนังอยู่ทางประเทศไทยแหละเนาะคันสมมุติมีทางอันซ่องที่ว่าใจดีพี่ผู้จัดการใจดีพวกเขา4คนบดฟังบดใดก็เอาบดใดก็ลิ้นได้บดเป็นคนย่างไก่ก้องก็ได้แต่อีตนนี่เนาะโอเคก็มีผลงานเดี๋ยวก็มีผลงานภาพยนตร์ที่ไทยด้วยเนาะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรโอเคเชิญชวนมางานนิดนึงเชิญชวนเฮาสำหรับงานตอนนี้ฮู้ซึ่งว่ามื้อนี้วันที่13แล้วงานจะฮอดวันที่14เนาะซึ่งว่ามื้ออื่นเป็นมื้อสุดท้ายสำหรับคนที่ว่าอยากมาโดยเฉพาะมันคนลาวเฮาครับห้องสินค้าแต่ละอย่างน่าสนใจแล้วก็เจ้าของแบรนด์เป็นมาเองโดยเฉพาะดาราอีกแล้วก็ที่สำคัญกับแบบงานก็มีไฮไลท์ต่างๆให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์ได้ม่วนน้ำกันว่าซักๆวิวก็งามถ่ายฮุกก็คักอีกถ้าไผบ่ทันมามื้อนี้เนาะมื้ออื่นก็ยังมีอีกมื้อนึงมาได้วันอาทิตย์มาอย่างชิลๆได้พาแบบพาลูกพาแฟนพาอย่างมาอย่างชิลๆนั่งแล้วจะมาอีกมั้ยเนี่ย GP2 มามื้อนี้แล้วมื้ออื่นอาจจะมาหาเออมายังโอเคก็เนี่ยได้คุยกับหนุ่มๆแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยเนาะขอบคุณมากนะมาเที่ยวซิกมาร์เก็ตกันบ๊ายบาย